คาราเมลที่พ่อค้าแม่ค้าใช้ต้องเก็บรักษาอย่างไรคาราเมลตัวไหนควรเก็บรักษาอย่างดีไปดูกันเลยคาราเมลทุกรสชาติควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-5 องศาและจะมีคาราเมลอยู่5รสชาตินี้นะครับที่ควรเก็บรักษาอย่างดีเลยหรือควรที่จะเก็บไว้ในความเย็นตลอดนะครับและสิ่งสำคัญนะครับหลังจากการใช้งานนะครับหรือว่าเปิดปิดฝาจะมีคราบน้ำตาลเกาะแบบนี้นะครับก็จะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทำความสะอาดเลยจะทำให้บางทีนะครับอาจเปิดฝาไม่ได้ด้วยนะครับทางที่ดีนะครับเราควรหาผ้าซับน้ำนะครับหรือว่าเปียกน้ำสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการเช็ดก่อนนะครับทั้งปากขวดแล้วก็ฝาที่ปิดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นคราบแห้งแล้วจะทำให้ฝาเปิดไม่ได้นะครับและก็จะช่วยไม่ให้ลมนะครับที่อาจเล็ดลอดเข้าไปนะครับทำให้เสียได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าการแช่เย็นนะครับไม่ใช่แค่รักษาคุณภาพแต่จะช่วยให้คาราเมลนะครับมีความเหนียวหนืดน่าทานมากขึ้นด้วยนะครับและนี่คือการทดสอบนะครับความเหนียวหนืดของคาราเมลทางซ้ายมือคือไม่ได้แช่เย็นนะครับแต่ทางขวามือนะครับทำการแช่เย็นเรียบร้อยนะครับความเหนียวหนืดก็จะต่างกันนะครับด้านขวามือก็จะดูน่าทานมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามีความเยิ้มของคาราเมลด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการเก็บรักษาคาราเมลเพื่อคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็รสชาติของคาราเมลด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าสนใจคาราเมลตัวไหนเพิ่มเติมนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ